ตอนนี้เนี่ยถือว่าตลาดสมาร์ทโฟน แข่งขันกันดุเดือดมากๆนะครับซึ่งถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของตลาดระดับโลกเนี่ย<ฆ> Apple Samsung หัวเว่ยนะครับขับเที่ยวกันหนักมากตอนนี้หัวเว่ยนะครับไม่ได้มอง Apple แล้วอมองไปที่ Samsung นะ<ช>บ,บอกว่าอยากที่จะก้าวขึ้นมานะเป็นอันดับหนึ่งแทน Samsung แต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะครับไปดูอีก3แบรนด์ดังนะครับจากประเทศจีนซึ่งตอนนี้ก็มีอิทธิพลทางการตลาดอย่างมากนั่นก็คือเสี่ยวมี่ o แล้วก็ Vivo ้นั่นเองนะคุณผู้ชม3แบรนด์นี้หากคุณผู้ชมเป็นผู้บริโภคททที่ใช้โรรศัพ์์มือืออออถขง3แบนดยู หนึ่งในข่าวดีล่าสุดนะครับก็คือคุณจะสามารถส่งไฟล์หากันได้โดยไม่ต้องมีการโหลดแอปพลิเคชันใดๆเพิ่มเติมสิ่งนี้นะครับจะมาคล้ายๆกับ AirDrop ของ Apple ครับความร่วมมือของ3ยักษ์ใหญ่นะครวงการสมาร์ทโฟนนี้จะทำให้อนาคตนะครับระบบปฏิบัติการมี u i นะฮะของเ x i ยวมี Color OS นะของ oppo แล้วก็ FunTouch OS ของ vivo เนี่ยคุณจะสามารถแชร์ไฟล์ระหว่างกันข้ามค่ายได้นะฮะอย่างที่เขาบอกก็คือโฟกัสไปเลยว่าคุณจะไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชัในใดๆเพิ่มเติมคือไม่ต้องเสียเวลาเข้าแอป,ปด้วยนะฮะเป็นการเหมือนอาจจะเลือกไฟล์เลือกรูปเลือกแอปพลิเคชันหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ส่งไปข้ามไปคล้ายๆกับ AirDrop นะฮะใช่ค่ะซึ่ง ไฟล์ต่างๆที่เขาบอกว่าจะสามารถรองรับได้เนี่ยก็คือสามารถส่งได้ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสารนะครับภาพถ่ายเสียงวิดีโอ รวมไปถึงอีกหลายอย่างด้วยนะครับซึ่งความเร็วสูงสุดในการส่งนั้นมีมากถึง20เมกะไบต์ต่อวินาทีลักษณะของการส่งนะครับจะเป็นการใช้สัญญาณบลูทูธนะครับระหว่างอุปกรณ์คาดว่าจะมีการใช้ Wi-Fi ร่วมกันได้ด้วยนะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีลักษณะคล้ายอย่างยิ่งกับ Air Dr o p ของ Apple โดยระบบแชร์ไฟล์ให้กันโดยตรงนะครับก็จะเข้ามาให้บริการในขั้นทดสอบภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยน่าจะมีการได้เริ่มใช้กันบ้างแล้วนะครับใช่ถ้าเป็นไปได้ก็คงจะเป็นเรื่องที่งงง่่่่าาาาายยยมกๆออเเชนเร ส่งการผ่าน AirDrop นั่นเองใช่ค่ะมาดู AirDrop บ้างค่ะเขาบอกว่าเป็นบริการส่งไฟล์ระหว่างการไร้สายของอุปกรณ์แบรนด์ Apple ค่ะโดยไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตใช้แค่บลูทูธร่วมกับ Wi-Fi นะคะแล้วก็เป็นการส่งระหว่างผู้ใช้งานโดยตรงค่ะไม่ต้องอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์กลางก่อนแล้วค่อยดาวน์โหลดแบบการส่งอีเมลหรือว่า Google Drive ค่ะนับว่าเป็นการสร้าง Ecosystem ค่ะหรือว่าระบบนิเวศท,ที่ให้ความสะดวกกับผู้ใช้งานภายใต้แบรนด์นั่นเองค่ะคผมไม่ต้องอัปโหลดขึ้นไปในแพลตฟอร์มกลางนะครับแบบ Google Drive หรือว ด่า,า d r o p b o x หรืออะ<ช>ไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นการส่งไปเลยซึ่ง1สิ่งเนี่ยที่น่าจะมีเป็นหนึ่งในคุณสมบัติเนี่ยก็คือคุณสามารถที่จะส่งไฟล์ด้วยขนาดจริงๆของไฟล์ความละเอียดสูงถูกไม่ได้มีการบีบอัดลงมานะ<ช>เพราะฉะนั้นรูปหรือวิดีโอก,ก็น่าจะชัดเหมือนต้นทางน,นะฮะทาง Google เนี่ยเคยลองพยายามนะครับในการสร้างบริการแบบนี้ออกมาแล้วนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมเมื่อก่อนเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Android Beam นะฮะก็คือเป็นการส่งแบบนี้นี่แหละใช้สัญญาณ Wi-Fi Wi-Fi Bluetooth นะครับซึ่ <c oughs> แบบ NFC นะครับหรือว่าการสื่อสารสนามใกล้นะครับที่ต้องมีการนำมือถือ2เครื่องเนี่ยนะนะถ้าคุณอยากที่จะส่งกันนำมาแตะกันดูจะลำบากมากเลยนะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันอย่างเดียวแต่ว่ามาแตะกันแนบบใกล้เคียงกันมากๆกระทั่ง Google เนี่ยคือสุดท้ายแล้วไม่ได้รับความนิยมมากนักนะครับก็เลยยกเลิก ถอดบริการ Android Beam นั้นไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าบริการ Fast Share แทนนั่นเองใช่ค่ะคถึงว่า Fast Share จะเข้ามาแทนนะคะเขาบอกว่าอาจจะมีโอกาสเป,เป็นเหมือน Air Drop สสำหรับ Android ค่ะแต่ทีนี้ Fast Share เนี่ยก็เป็นบริการส่วนหนึ่งของ Google Play Service ค่ะซึ่งสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ในจีนเนี่ยไม่มีเพราะว่ารัฐบาลจีนปิดกั้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตบางส่วนนั่นเองค่ะความร่วมมือกันนะครับของการสร้าง Ecosystem มระหว่างกันของสมาร์ทโฟน3แบรนดดังนี้จากเทศ ถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของสัดส่วนทางการตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศจีนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องจับตามองอีกนะครับในอนาคตเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แค่3แบรนด์นี้น่าจะมีการจับมือการร่วมกับแบรนด์อื่นๆอีกด้วยนะครับเพราะว่าเขามีการประกาศไว้ในบีแชทนะบอกว่าหากว่าแบรนด์สมาร์ทโฟนเจ้าไหนสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะมาจับมือร่วมกันได้กับสารแบรนด์นี้ครับข่าวด้านคุณเบนซินนะคะเขาเป็นนักข่าวสายเทคโนโลยีของฟรอส s ค่ะเขาวิเคราะห์ว่าทั้ง3ค่ายเนี่ยจะต้องการชวนแบรนด์ร่วมชาติอย่างหัวเว ้้เขาามาดวยแต่ทีนี้ค่ะเขาก็มองว่าหัวเว่ยเนี่ยไม่น่าจะเข้าร่วมด้วยเพราะว่าหัวเว่ยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาอีโคซิสต็มเป็นของตัวเองโดยมีวันฮอปค่ะซึ่งจะใช้ส่งไฟล์จากมือถือลงเมดบุ๊กโน้ตบุ๊กของหัวเว่ยได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวอีกทางนะคะหัวเว่ยก็แสดงตัวออกห่างไม่ได้ทําตัวเป็นคู่แข่งกับ3แบรนด์ดังค่ะดังกล่าวค่ะแต่ว่าทําตัวเป็นคู่แข่งกับซัมซุงแทนเองครับผมต้นปีที่ผ่านมาตัวเลขที่เปิดเผยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสแบรนด์ดังที่จับมือกันในครั้งนนนีี้มส,สัทางก ร่วมกัน49%ด้วยกันในประเทศจีนนะครับก็คือ49%ของสมาร์ทโฟนทั้งจีนเนี่ยคือ3แบรนด์นี้ส่วนหัวเว่ยแยกออกมาเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยวางตัวเองไว้ในการเปรียบเทียบกับซัมซุงไม่ได้เปรียบเทียบเป็นคู่แข่งกับ3แบรนด์นี้หัวเว่ยเจ้าเดียวนะครับกินเปอร์เซ็นต์อยู่ที่34%ของสัดส่วนทางการตลาดทั้งหมดน่าสนใจเหมือนกันะนะครับ3แบรนด์นี้จับมือกันหัวเว่ยจะไปทางไหนต่ออันนี้ต้องจับตามองทุกวันนะฮะ